กลับมาแล้วสำหรับ Best of the Year นะครับในหมวดของสกินแคร์ปี2021นี้ใช้ดีจริงเด็ดจริงไม่มีสปอนเซอร์อย่างแน่นอนเตรียมสมุดปากกามาจดกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันเกิร์ลกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับใครคิดถึงกันบ้างนะครับลุงเนี่ยห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าหายไปไหนบ้างนะครับไปทำงานประจำควบคู่กับการทำ YouTube ด้วยหรือเปล่านะครับอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเมาส์กันในคลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นที่รอคอยลอยคอกันอยู่สำหรับใครหลายๆคนนะครับนั่นคือ Best of the Year นะครับในหมวดของสกินแคร์นะครับลุงมารวบรวมทั้งหมดให้ฟังแล้วในคลิปนี้นะครับและที่สำคัญไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างได้รับรองว่าดีจริงเด็ดจริงคัดมาแล้วว่าชอบมากๆเอามาแชร์มาบอกต่อกันในคลิปนี้ครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนแรกนะครับลุงขออัปเดตชีวิตตัวเองซะก่อนนะครับหลังจากที่ห่างหายสาบสูญกันไปเกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วลุงเนี่ยนะครับไปทำงานประจำควบคู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังจัดเวลาชีวิตไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะมาทำคลิปได้น้อยลงนะครับมันเหนื่อยมากๆจริงๆนะครับในช่วงแรกที่ต้องปรับตัวนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางมากๆแล้วนะครับก็กลับมาทำ YouTube ควบคู่ด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ห่างหายไปไหนแต่อย่างใดนะครับแค่กำลังปรับตัวอยู่นั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับในคลิปนี้นะครับลุงจะไล่ไปนะครับตั้งแต่ในเรื่องของหมวดของคลีนเซอร์นะครับเป็นเซรั่มเป็นน้ำตบนะครับแล้วก็ไปรวมถึงการแดดนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มต้นกันที่หมวดแรกนั่นคือคลีนเซอร์นั่นเองครับสำหรับหมวดแรกนะครับนั่นคือเจ้าตัวคลีนเซอร์นะครับลุงจะขอเริ่มต้นที่เมคอัพรีมูเวอร์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางต่างๆหลังจากที่ลุงนะครับได้อัปเดตไปแล้วนะครับว่าลุงอยากกลับมาทำงานประจำนะครับแล้วก็จะต้องเจอฝุ่นเจอมลภาวะนู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการที่อยู่บ้านจึงใช้เจ้าตัวนี้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ชอบมากๆจริงๆนะครับสำหรับในปีนี้นั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือ cleansing นะครับเป็น cleansing water จาก Garnier นะครับอันนี้เป็นสูตรวิตามินซีซึ่งตัวนี้นะครับเขาออกมาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับลุงก็อัปเดตให้ฟังไปแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลุงชอบมากๆ wow. ซึ่งความดีงามของเขานะครับก็คือเป็น cleansing นะครับที่เป็นในรูปแบบน้ำนะครับเป็นส่วนผสมของ micellar water นะครับซึ่งมันสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างดีมากๆไม่แสบผิวไม่ระคายเคืองผิวนะครับแล้วก็เช็ดหน้าได้สะอาดสุดๆนะครับไม่แห้งตึงอีกด้วยตัวนี้ลุงจึงชอบมากๆสำหรับในปีนี้ครับและหมวดต่อมานะครับนั่นคือเป็นคลีนเซอร์จริงๆกันบ้าง นะครับในการล้างทำความสะอาดผิวหลังจากที่เราเช็ดเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในปีนี้ลุงก็บอกว่าได้ทดลองคลีนเซอร์เนี่ยไม่ค่อยเยอะจะเท่าไหร่นะครับแต่มีตัวนึงที่ตกลงรักมานานมากๆแล้วก็ยังคงใช้ซ้ำอยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆนะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้มาจากเซราวีนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Foaming Cleanser นะครับเป็นคลีนเซอร์สำหรับผู้ชมที่มีสภาพผิวปานกลางถึงผิวค่อนข้างมันตัวนี้นะครับลุงบอกเสมอครับว่าความดีงามของเขาคือในเรื่องของส่วนผสมนะครับที่มีความอ่อนโยนนะครับสามารถทำความสะอาดผิวได้ดีให้ฟองโฟมดีมากๆอีกด้วยแล้วก็หลังจากล้างเนี่ยผิวไม่แห้งตึงยังมี pH ที่ค่อนข้างที่สะสมดุล นะครับลุงจึงชอบตัวนี้มากๆใครที่กำลังเริ่มใช้คลีนเซอร์หรือว่ามีปัญหาผิวต่างๆในเรื่องของการแพ้ง่ายลุงก็แนะนำว่าให้ลองตัวนี้เลยครับและหมวดต่อมานะครับเริ่มเข้าสู่การบำรุงผิวกันบ้าง นะครับสำหรับการบำรุงผิวของลุงนะครับลุงจะเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวเอเซนต์หรือว่าโลชั่นน้ำตบต่างๆนะครับให้เข้าสู่ผิวให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันบางๆมากที่สุดสำหรับตัวลุงในปีนี้นะครับต้องบอกว่าตัดสินใจเลือกไม่ได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะได้ทดลองหลายตัวนะครับก็มี2ตัวนึงที่เข้าโผล่เข้าเกณฑ์มานะครับคือ2ตัวนี้เลยตัวแรกนะครับมาจาก L'Oreal Revital Lift นะครับตัวนี้เป็น Crystal Micro Essence นะครับตัวนี้เป็นเอเซนต์ลูกรักนะครับลูกรักน้ำตบที่แบบชอบมากนะครับสำหรับในปีนี้ซึ่งขวดนี้เป็นขวดที่3เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็กำลังเริ่มต้นใช้ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เองนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำตบที่มีความบางเบานะครับให้ความชุ่มชื้นกำลังดีอาจจะไม่ได้มากนะครับซึมลงสู่ผิวได้ค่อนข้างเร็วและที่สำคัญคือเมื่อใช้ไปแล้วผิวจะดูเนียนจะดูละเอียดมากขึ้นผิวดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นตัวนี้ลงใช้เป็นประจำในตอนเช้าเพราะว่ามันบางเบาแล้วก็สบายผิวดีครับส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกรักมากๆนะครับแล้วก็ห่วงแล้วก็เขียมในการใช้มากไม่อยากให้หมดไม่อยากให้พร่องไปเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากไบโอเทอร์มนะครับหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมากๆแล้วนะครับนั่นคือไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงตอนเอเซนต์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเอเซนต์ที่มีส่วนผสมหลักๆเลยก็คือเจ้าตัวไลฟ์แพลงตอนนะครับหรือว่าเป็นแพลงตอนใต้ทะเลน้ำลึกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไลฟ์แพลงตอนนะครับสามารถช่วยฟื้นบำรุงผิวได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นตัวนี้ลุงมักจะใช้ในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าหลังจากใช้ไปแล้วนะครับมันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างมากสุดๆเลยครับ
ุณผู้ชมมันอาจจะทิ้งความหนึบหนึบไว้บนผิวสักเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ปรับมาแล้วนะครับให้มีความบางเบาเพิ่มมากขึ้นแต่ลุงก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะหนึบไปสำหรับคุณผู้ชมที่ผิวมันมากๆแบบลุงนะครับลุงก็เลยเอามาใช้ในตอนกลางคืนซึ่งตื่นมาตอนเช้าผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูไม่โทรมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นลูกรักอีกตัวนึงสำหรับเวอร์ชันของน้ำตกค่ะเอาละครับเรามาดูกันที่สเต็ปถัดมากันดีกว่านะครับนั่นคือพรีเซรั่มพรีเอเซนต์นะครับต้องบอกว่าในปีที่แล้วมานะครับลุงเนี่ยหลงรักนะครับแล้วก็รางวัลเนี่ยนะครับตกเป็นของเจ้าตัว L'Oreal Youth Code ซึ่งถามว่ายังชอบอยู่ไหมก็ยังชอบอยู่นะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าต้องการความชุ่มชื้นแล้วพอได้มาใช้เจ้าตัวนี้รู้สึกว่าโอ้โหประทับจิตประทับใจมากๆเลยนะครับ wow. นั่นคือตัวนี้เลย Vichy Mineral Age ที่ไหนนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับมีส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็คือน้ำแร่จากวิชชี่นะครับถึง 89% เขาบอกว่ามันเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับลดอาการระคายเคืองซูทติ้งผิวได้อย่างดีมากๆซึ่งมันก็ทำได้ดีจริงๆครับคุณผู้ชมหลังจากลุงใช้เจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับจะรู้สึกว่าผิวหน้าดูแบบฟุ้มนะครับดูชุ่มชื้นดูฉ่ำน้ำลงเอสเซนต์ลงเซรั่มต่อเนี่ยใช้งานได้อย่างดีมากๆลุงก็เลยชอบใช้เจ้าตัวนี้แล้วคิดว่าน่าจะซื้อต่อเป็นขวดที่2อย่างแน่นอนครับและถัดมานะครับนั่นคือเจ้าตัวเซรั่มนั่นเองครับสำหรับเซรั่มในปีนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวที่ลุงเลือกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันดีมากจริงๆนะครับตัวแรกนะครับลุงขอยกให้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนั่นคือKiehl's นะครับตัวนี้มีชื่อว่า Clearly Corrective นะครับ Dark Spot Solution หลายคนคงรู้จักหลายคนเคยลองใช้แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีที่ติเลยจริงๆนะครับเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวให้ผิวดูสว่างดูกระจ่างใสนะครับซึ่งมันก็ดีมากๆตรงที่ว่าเนื้อเซรั่มนะครับมีความบางเบาซึมเร็วสบายผิวนะครับแล้วก็ใช้แล้วผิวดูสว่างขึ้นจริงๆนะครับรอยสิวเนี่ยจางลงได้อย่างเร็วมากๆเลยทีเดียวครับส่วนอีกตัวนึงนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับลุงเพิ่งจะได้เจอเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับแต่รู้สึกว่าชอบมากจริงๆนะครับนั่นคือตัวนี้เลยจาก Clearnose นะครับเขามีชื่อว่า Dark Spot Bright Serum นะครับเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำเหมือนกันให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เนื้อเซรั่มเป็นขุ่นๆใสๆนะครับคุณผู้ชมแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีลุงรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วนะครับผิวหน้ามันดูชุ่มชื้นมันดูสว่างมันดูกระจ่างใสขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจมากๆครับและสุดท้ายสำหรับเซรั่มอันดับที่3นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าลุงจะเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักนะครับสำหรับในปีนี้นะครับยิ่งไปทำงานประจำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหน้ามันแห้งมันขาดได้ง่ายจริงๆนะครับก็เลยเน้นเติมความชุ่มชื้นนะครับด้วยเจ้าตัวนี้เลยเป็น L'Oreal นะครับ Revitalift นะครับ 1.5% Hyaluronic Acid Serum นั่นเองครับตัวนี้ก็ไม่มีที่ติครับในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะครับด้วยส่วนผสม 1.5% Hyaluronic Acid นั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยที่เรื่องของความชุ่มชื้นนะครับให้ผิวดูชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำกักเก็บความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆเนื้อเซรั่มนะครับมีความเข้มข้นแล้วก็ใช้แล้วอาจจะมีทิ้งความหนึบๆไว้บนผิวสักนิดนึงนะครับแต่ก็สักพักนึงมันจะค่อยๆซึมแล้วก็หายไปนั่นเองครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเป็นมอยส์ไรเซอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเซรั่มเติมความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆครับและสุดท้ายนะครับสำหรับในหมวดของสกินแคร์นะครับนั่นคือซันสกรีนนะครับหรือว่ากันแดดกันดงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในปีนี้นะครับต้องบอกว่ากันแดดเนี่ยลุงได้ลองค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็มีตัวนึง2ตัวแหละที่มันเข้าเกณฑ์มาอยู่นะครับแต่ก็พยายามคัดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีในที่สุดแล้วลุงตกลงปงใจให้กับเจ้าตัวนี้เลยมันคือ L'Oreal Paris นะครับ UV Defender นะครับตัวนี้เป็นสูตร Bright and Clear นั่นเองครับสำหรับกันแดดตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมหลักๆนะครับก็คือเจ้าตัวไนอะซินามายเรียกว่าสามารถปกป้องผิวจากรังสี UV จากการทำร้ายของแสงแดดได้ด้วยแล้วก็สามารถบำรุงผิวให้ดูสว่างดูกระจ่างใสได้อย่างดีอีกด้วยแต่อาจจะไม่ได้เคลมในเรื่องของการคุมมันนะครับว่าต้องคุมมันกี่ชั่วโมงเจ้าตัวนี้นะครับลุงก็รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความมันได้อย่างดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่มีผิวที่ไม่ได้มันมากตัวนี้ลุงเชียร์มากๆครับเป็นไงบ้างคะสำหรับสกินแคร์นะครับ Best of the Year ในปี2021นี้นะครับลุงคัดมาแล้วว่าดีจริงใช้จริงแล้วก็ชอบจริงๆนะครับไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดใครเล็งตัวไหนไว้อยู่นะครับรับรองว่าต้องไปลองกันเลยนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวลุงจะมาทำ Best of the Year นะครับในปี2021เหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นหมวดของครีมซองเซเว่นเอาใจคุณผู้ชมที่งบน้อยนะครับหรือว่าน้องนักเรียนนักศึกษาที่อยากบำรุงผิวอะไรแบบนี้นะครับคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ไอเทมทุกอย่างนะครับชื่อนะครับรายละเอียดหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อลุงจะแปะไว้ที่ Information Box ด้านล่างนะครับสำหรับในคลิปนี้ลุงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย